สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่4มิถุนายนนะครับก็วันนี้ก่อนที่จะไปดูฤกษ์นะครับแล้วก็ตัวเลขดาวการเงินดาวโชคลาภประจำวันก็เมื่อวานนะครับให้รูด6กับ9นะครับเปิดตลาดตั้งแต่นิกเคอิจีนยาวไปถึงลาวัฒนาเลยนะครับที่6กับ9เข้ารัวๆเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่มีโชคมีลาภด้วยเน้นนะครับสมาชิกต้องรูด6กับ9นะครับมา6หรือมา9ตัวใดตัวหนึ่งนะครับคุณมีโชคมีลาภแน่นอนคุณถูกรางวัลแน่นอนเราเล่นรูด2ตัวดักไว้เนี่ยมี6หรือมี9มาเนี่ยอย่างลาวัฒนามี9มาก็ถือว่าถูกนะครับฉะนั้นอย่างนะครับนิกเคอิหรือจีนเช้าเนี่ยนะครับออก6นะครับข้างล่าง9ข้างบนนี้นะครับหรือออก9ข้างบน6ข้างล่างนี้คุณก็ถูกทั้งข้างล่างและข้างบนภาษาที่เราพูดกันบ่อยๆคือถ้าถูกข้างล่าง1เด้งถูกข้างบน1เด้งเราก็ได้2เด้งฉะนั้นเรามีโอกาสลุ้นถูกรางวัลตั้งแต่1เด้งจนถึง4เด้งเลยนะการลุ้นเลข2ตัวนะครับฉะนั้นก็หลายท่านนะครับยังลงทุนแบบเจาะอยู่นะครับแล้วก็บางทีก็เลือกแค่รูดตัวเดียวบางทีอย่างที่ผมบอกไปรูด6มา9นะครับรูด9ออก6อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเลือกแค่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็มันก็มีโอกาสที่จะไปรูดผิดตัวได้นะครับฉะนั้นสูตรผมแนวทางผมเนี่ยผมดูแล้วว่านะครับเล่นการลูดเนี่ยลงทุนกับการลูดมีโอกาสถูกมากกว่าเลขเจาะเพราะลูดไปเนี่ยมีถึง19ชุดเลขเจาะเนี่ยคุณไม่เจาะถึง19ชุดหรอกนะครับเพราะว่ามันจะดูเยอะนะคุณนับจะเจาะแค่3ชุด5ชุด6ชุดหวังว่าลงทุนน้อยจะถูกเยอะแต่โอกาสถูกมันยากกว่าครับแต่เราลูดจะมีโอกาสถูกถึง19ประตูนะครับลูด1ตัวอ่ะเอาลูดก่อนลูดมีโอกาสถูกมากกว่าเลขเจาะถูกไหมครับอันนี้คุณยอมรับนะโอเคแล้วถ้าเราลูด1ตัวนะครับแล้วกับลูด2ตัวล่ะลูด1ตัว19ชุดลูด2ตัว38ชุดนะก็ชุดเลข9กับชุดเลข6ฉะนั้นการลูด2ตัวก็ย่อมมีโอกาสถูกมากกว่าลูดตัวเดียวถูกไหมครับแน่นอนลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแต่เรามีโอกาสถูกถึง2ตัวที่สำคัญนะครับถ้ามาตัวเดียวคุณก็ถูกแค่เด้งเดียวแต่ถ้ามา2ตัวเนี่ยคุณมีโอกาสถูกตั้งแต่2เด้งถึง4เด้งเลยนะครับถูกข้างล่าง1เด้งถูกข้างบน1เด้งหรือถูกข้างล่าง2เด้งนะมา2ตัวพร้อมกันถูกข้างบนอีก1เด้งก็เป็น3เด้งหรือถ้ามาข้างล่าง2ตัวข้างบน2ตัวเป็นแบบนี้ก็มีนะครับได้4เด้งนะครับฉะนั้นเรามีโอกาสมากนะครับมีโอกาสลุ้นเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่1เด้งจนถึง4เด้งเลยฉะนั้นนะครับแนวทางนี้เนี่ยผมว่าก็ยิ่งดีกว่าการเจาะนะครับใช้งบน้อยจริงนะครับแต่ถ้าเสียนะครับน้อยๆทุกๆวันนะมันก็เป็นเงินก้อนหนึ่งนะก็กลายเป็นเสียสะสมมากๆขึ้นมากๆขึ้นจากน้อยมันก็เป็นเยอะได้ลองเปลี่ยนวิธีการเล่นดูนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่มีโชคนะครับที่ให้รูด69วันนี้ด้วยนะครับแล้วก็บางทีเราให้รูด2ตัวสมาชิกก็ไม่รูดเลขเข้าดีมากเลยเมื่อวานตั้งแต่นิกเคอิเช้าจีนเช้าไปถึงลาวัฒนาเลยนะครับที่เข้าเลข9เดิมกันแต่สมาชิกก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนแนวการเล่นก็เดี๋ยวไม่แน่ถ้ายังเป็นแบบนี้อาทิตย์หน้าผมก็อาจจะค่อยๆลดวันจัดลงนะอาจจะเหลือจันทร์พุธศุกร์นะให้ทั้งหุ้นแล้วก็ให้ทั้งลาวัฒนานะครับจะได้มีเวลาให้ทีมงานพักบ้างถ้าท่านผู้ชมยังนะครับลงทุนแบบยังใช้สไตล์เดิมๆคือบางทีเลขเราเข้าแล้วสมาชิกก็ยังไม่ค่อยนะครับจะจับเลขถูกเนี่ยเพราะว่ายังลงทุนแบบสไตล์เดิมๆนี่มันก็คงอาจจะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคมาดูนะครับวันนี้วันอังคารที่4มิถุนายนนะครับวันนี้เป็นเลิกโจโลเลิกนะครับเลิกแข่งการแข่งขันช่วงจริงนะครับฉะนั้นผู้ที่ไวกว่านะครับปรับตัวได้เร็วกว่า
แล้วยอมที่จะปรับตัวก็มีโอกาสนะครับที่จะนะครับมีความสำเร็จนี่คือเลิกโจโลเลิกนะครับฉะนั้นมันก็ถ้ามาดูเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันก็สอดคล้องกันจริงๆนะเราก็ต้องมีการช่วงชิงมีการนะครับปรับเปลี่ยนนะแล้วก็คนที่จะลงทุนก็ต้องมีการเรียนรู้นะครับปรับตัวที่มันไวขึ้นนะเดี๋ยวนี้การค้าขายรูปแบบเดิมๆเนี่ยวิวัฒนาการหรือว่าเขาเรียกว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยการตลาดเอ่ยรูปแบบการขายเอ่ยออนไลน์เอ่ยนะครับแล้วก็เรื่องของแม้แต่เอาโชว์หวยเนี่ยกับการค้าขายนะครับบางทีมันก็การเข้าถึงง่ายการที่มีเขาเรียกว่าร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นมากมายเนี่ยนะครับการค้าแบบยุคกับโชว์หวยเก่าๆนี่ก็เริ่มที่จะหดหายไปก็ไม่ต่างจากนะครับร้านฟิล์มร้านถ่ายรูปสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องปรับเป็นการถ่ายรูประบบดิจิตอลนะถ้าเกิดเข้าไปถ่ายรูปติดบัตรนู่นนี่นั่นเนี่ยมันแต่ก็บางคนก็นะครับก็ถ่ายรูปร้านถ่ายรูปแบบเดิมๆน้อยลงนะสมัยก่อนยุคผมหนุ่มๆนี่ผมใช้ฟิล์มนะครับยี่ห้ออะไรยี่ห้อเด็กๆอาจจะไม่รู้จักไปแล้วนะครับหลายๆยี่ห้อไม่พูดถึงแล้วกันแต่ถ้าใครอายุ30อัพเนี่ยต้องคงเคยถ่ายกล้องฟิล์มกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็เวลาถ่ายเสร็จก็ต้องเอาฟิล์มไปล้างนั้นถ่ายรูปไปอัดขยายนะครับ4คูณ6 5คูณ7นะครับใส่กรอบใส่รูปใส่อัลบั้มกันเก็บไปดูเดี๋ยวนี้นะใช้กล้องดิจิตอลกดรัวๆเลยนะแล้วก็เรื่องไหนไม่สวยก็ลบทิ้งใส่เมมโมรีนะครับแล้วก็อาจจะดาวน์โหลดมันไว้ที่อีเมลหรือไว้ในนะครับในไดรฟ์ต่างๆนะครับเก็บไปออนไลน์ไว้เก็บไปดูนะยุคมันเปลี่ยนไปมากเลยสมัยก่อนถ่ายรูปฟิล์มผมเองต้องคำนวณรูปนะเพราะว่าฟิล์ม24 36รูปเนี่ยถ้าถ่ายมั่วๆถ่ายแบบว่าไม่วางแผนนะม้วนนึงนี่หลายตังค์นะสมัยก่อนนะมันก็ทำให้เขาเรียกว่าสิ้นเปลืองไม่พอต้องใช้งบเยอะเนี่ยแรงงบน้อยซื้อมาแค่ม้วน2ม้วนนี่เผลอๆภาพดีๆข้างหลังนะพิมพ์หมดก่อนอีกนะครับอันนี้ก็นะเราก็เจเนอเรชั่นเพราะว่าคนที่ติดตามผมเนี่ยก็เป็นรุ่นส่วนมากก็จะเป็นรุ่นพี่รุ่นป้าคุณน้าคุณอากันเยอะฉะนั้นก็ทานเรื่องพวกนี้หมดนะครับเราก็คน2ยุคนะก็ปรับตัวกันนะครับมีอะไรใหม่ๆมาสมัยก่อนนะไม่มีรถไฟฟ้าขึ้นแต่รถมีรถปอแทบจะไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ก็สบายกันนั่งรถไฟฟ้ารถไฟลอยฟ้ารถไฟใต้ดินนะครับแล้วก็ในสถานที่ห้างเฮิร์กต่างๆก็ทันสมัยมากมายสะดวกสบายเยอะๆนะครับวันนี้เป็นโจโลเลิกดาวเจ้าเลิกเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับดาวการเงินจะเป็นดาวพุธเลขสี่ดาวศุกร์เลขหกนะครับแล้วก็ดาวโชคลาภจะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวพระราหูเลข8นะครับเอา3ตัวนะครับก็หลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยแล้วเพราะว่าผมพยายามจะทำตัวเลขให้ท่านจำง่ายๆแล้วก็จะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเวลาตัวเลขมายังไงอันเนี้ยเราจะได้รู้ทิศทางการมาของตัวเลขนะครับตัวเลข3ตัวจะมี2ชุดนะให้จำง่ายๆชุดการดาวการเงินกับชุดดาวโชคลาภเอาดาวเจ้าเลิกประจำวันเป็นตัวตั้งนะครับมันเป็นดาวเด่นที่สุดของวันแล้วก็ไปจับประดาวการเงินนะครับดาวการเงินวันนี้เป็น4กับ6 3ตัวเราก็จะได้เป็น1 4 6คุณจะกลับนะครับไปกลับมายังไงก็ได้จะเป็น4 1 6 1 4 6หรือ6 1 4ก็ได้นะครับให้ได้6กลับนะครับส่วนชุดโชคลาภนะครับก็เอาดาวเจ้าเลิกเนี่ยไปจับกับดาวโชคลาภนะครับเลข1ไปจับกับเลข5กับเลข8ก็ได้158 185อะไรอย่างเงี้ยนะครับกลับไปกลับมาเราก็จะได้นะครับ3ตัวทั้งหมด2ชุดนะครับตอนนี้มาดูเลขลูดนะครับวันนี้เราให้ลูด1กับ5 1เป็นดาวโชคลาภเลข5เนี่ยเป็นดาวโชคลาภจะ1กับ5 1กับ8อะไรก็ได้มันก็เราก็วนเวียนดูแต่ว่าพอดีผมดูหลายๆอย่างผมดูความมีพลังของตัวเลขแล้วก็ยังเป็นตัวเลขที่นะครับทางโหราศาสตร์ไทยด้วยเหมือนเวลามีคนถามว่าเราจะซื้อเลขอะไรดีที่มันถูกโฉลกกับดวงชะตาเราดาวเกิดของเราฉะนั้นคู่ทางหลักโหราศาสตร์คู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่สำคัญนะครับอาทิตย์กับดาวพฤหัสเนี่ยทางโหราศาสตร์เขาบอกว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับก็คือหมายถึงว่าเลขหนึ่งกับเลขห้าเนี่ยเป็นคู่ที่สมพงกันเป็นคู่มิตรกันคู่มิตรก็มีหลายคู่นะ
แต่ผมเองเนี่ยนอกจาก1 กับ 5ซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเสริมนะเป็นดาวที่ถูกจรกกับตัวผมเองแล้วผมก็ยังชอบคู่มิตรอีกคู่หนึ่งนะที่พูดบ่อยมากก็คือคู่มิตรนะครับเป็นคู่มิตรใหญ่เลยนะคู่78นะครับคู่78เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยนะ78นี่นะทุกคนจะต้องทวินหาแล้วดาวพระราหูจะย้ายเข้าไปที่ราศีกุมบ้านตัวเองซึ่งจะมีดาวเสาร์อยู่ฉะนั้น78ได้ปะกันแล้วนะปะกันแฮมได้เจอกันคราวนี้เนี่ยถ้าโชคลาภพี่คนที่ไม่ค่อยมีโชคนะหรือมาแต่แบบกระปิดกระปลอยมาแต่แบบเล็กๆน้อยๆนะตอนนี้เล็กๆไม่ใหญ่ๆเราเอาแล้วนะ78เดี๋ยวปีหน้าเราจะเริ่มนะครับเดี๋ยวเราจะปูพื้นฐานไปจนถึงสิ้นปีนี้ก่อนแล้วปีหน้าเราจะเริ่มนะครับรับโชคก้อนใหญ่ๆกันแต่แป๊บเดียวนะ5-6 เดือนเนี่ยผ่านไปเร็วมากแป๊บเดียวจะปีแล้วมันจะมากลางปีอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ขึ้นปีใหม่แล้วปี68ปีหน้าฟ้าใหม่นี่ใครที่ตามผมมาเรื่อยๆอดใจนิดนึงแล้วใครที่มีหนี้เยอะๆหรือใครที่มีความคิดว่าบ่นอยู่ตลอดว่าเมื่อไหร่จะมีโชคแล้วจะมีโชคก้อนใหญ่ๆสักทีจะได้ปลดหนี้เนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเราเจอกันแต่เราไม่ต้องไปหยุดรอทั้งปีหน้านะช่วงนี้เราก็ติดตามฟังข้อมูลสะสมนะครับความรู้กันไปเรื่อยๆจนถึงปีหน้านี้เราก็น่าจะเก่งกันแล้วนะครับก็นะครับวันนี้รุ่น1 กับ 5อย่ารุ่น1ไม่รุ่น5หรืออย่ารุ่น5ไม่รุ่น1นะคู่นี้เขาเป็นมิตรกันถ้าเข้ามาด้วยเขาจับคู่กันมานี่นะ2เด้งเลยนะถ้ามาบนล่างด้วยนี่ก็มีสูงสุดถึง4เด้งเลยนะครับอ่ะลองยังไงก็ต้องจัดให้กับขาจ่อนะเพราะว่าคนดูเนี่ยมีหลากหลายให้รูดอย่างเดียวไม่ให้เจาะเดี๋ยวก็คนงบน้อยหรือคนที่ชอบเรียกเจาะที่จะเอาไปเพิ่มเติมเนี่ยก็จะถามมาว่าแล้วเรียกให้จัดให้หน่อยนะครับก็จัดมาเผื่อไว้ให้แล้วกันนะครับเรียกเจาะก็เอาเลขดาวประจำวันให้ไปเจาะการเงินโชคลาภเนี่ย4ตัวนี้จับกันไปจับกันมานะครับก็จะได้1-4นะครับ1-5 1-6 1-8นะครับแล้วก็เอา5นะครับดาวโชคลาภของเราเนี่ยไปจับกับดาวอีก4ดวงก็ได้51 54 56 58นะครับก็ตามผังเลยสามารถลงทุนได้นะครับทั้งหุ้นนะครับหุ้นรายวันนะครับหุ้นรอบโลกนี่เนี่ยหุ้นหลักๆนะครับที่เราลงทุนอยู่จีนนิกเคอิจีนหางเสงนะครับเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์นะครับแล้วก็ต่อไปถึงเย็นเลยนะครับก็จะมีพวกอินเดียอียิปต์ฮานอยนะครับแล้วก็ลาวตระกูลต่างๆนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นนะครับลาวทีวีลาวเฮดีลาวสตาร์ลาวเอ็กต้ามากมายนะครับรวมถึงใครที่ชอบหุ้นรอบดึกบางคนทำงานมาทั้งวันพอกลับถึงบ้านถึงจะมีเวลาก็สามารถลงทุนในรอบมืดได้นะก็จะมี3รัฐนะครับก็มีหุ้นรัสเซียเยอรมันอังกฤษแล้วก็ปิดท้ายด้วยหุ้นดาวโจนนะครับก็เป็นตลาดของ อเมริกานะนะครับตลาดนิวยอร์กนะครับก็บ้านเราเป็นกลางคืนแต่บ้านเขาทางยุโรปเนี่ยจะเป็นช่วงเช้ากลางวันนั้นหุ้นนะครับก็ยังลงทุนกันได้ยาวๆไปเลยนะครับถ้าทางโซนเอเชียที่เวลาใกล้เคียงกับเราเนี่ยก็จะหมดแค่ช่วงสักประมาณ2 ทุ่มนะครับ2 ทุ่มกว่าๆนะครับไม่เกิน3 ทุ่มนี่ก็จะหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปต่อด้วยหุ้นทางแถบยุโรป3รัฐดาวโจนส์อย่างที่คุยไปนะครับเมื่อวานใครโชคดีก็ดีใจด้วยแล้วถ้าใครพอพูดถึงพระราหูที่กำลังจะย้ายเนี่ยนะครับก็แนะนำนิดนึงนะเราถ้าคิดว่าอยากจะมีโชคก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะครับเราไม่ควรนะพอดาวพระราหูย้ายหรือดาวใหญ่ย้ายเนี่ยพอย้ายทีเราก็ไปตามกระแสทีโอ้โหถ้าคุณไปย้ายวันที่เขาจัดพิธีนะคุณแทบไม่มีที่จะยืนนะนั่นครับไปเบียดเสียดสมาธิก็ไม่มีไปยืนรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงผมไม่ทำพิธีบ่อยนะครับฉะนั้นกว่าพราหมณ์ที่ประกอบพิธีจะอ่านนะครับองค์การเชิญเทพบางทีจัดเต็มก็ต้องมีนะครับ1 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าต้องมีการเริ่มต้นที่เราจะต้องกล่าวนะครับเชิญก็เรียกชุมนุมเทวดามาก่อนแล้วก็ไล่ยาวไปเลยนะครับองค์เทพสำคัญต่างๆรวมทั้งปู่ฤาษีต่างๆซึ่งมี108องค์นะครับอย่างน้อยก็ต้องเอ่ยเกินครึ่งแล้วนะฤาษีต่างๆที่เราไปยืนฟังนะเราก็อาจจะฟังจำได้นะว่ามีองค์ฤาษีอะไรบ้างแล้วยังมีองค์เทพเยอะแยะมากมายนะครับที่เราคุ้นชื่อนะครับก็จะมากันหมดเลยที่จะเชิญมา
ไหนจะมีการบูชาครูอีกต้องมีชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็จบท้ายก็คือประธานในพิธีก็จะเป็นพระราหูซึ่งเขาก็จะต้องมีบทสวดนะครับในเรื่องของจันทรคติสุริยคตินะครับนะครับในบทคาถาต่างๆเพราะพระราหูนี่ก็จะมีทั้งการไหว้นะครับที่หลากหลายอันนี้ก็นะครับเราจะไปไหว้วันนั้นหรือเราจะไหว้หรือเราจะนะครับเขาเรียกว่ามีการนะครับบอกกล่าวมีการที่เราจะบูชาท่านล่วงหน้ายกตัวอย่างเนี่ยเวลาเรานะครับจะนะครับทำงานอะไรเราก็ต้องมีการเตรียมการก่อนนะครับการดูแลสุขภาพก็เหมือนกันถามว่าเราอยากเจ็บป่วยไหมเราไม่อยากเจ็บป่วยฉะนั้นเราอยากที่จะนะครับไปหาหมอไหมถ้าเราไม่อยากไปหาหมอเราก็ต้องดูสุขภาพของเราอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เวลาเราจะทำอะไรเนี่ยนะครับถ้าเรามีการเตรียมการเราทำงานล่วงหน้าก่อนเนี่ยมันย่อมดีกว่าที่เราจะไปทำเขาเรียกว่าไฟลนก้นอะไรแบบนั้นนะครับเหมือนสมัยก่อนผมเองตอนเรียนก็เป็นแบบนั้นนะครับใกล้สอบหรือวันสอบเดี๋ยวผมจะอ่านหนังสือพรุ่งนี้สอบกลางคืนผมจะอ่านเพราะความจำไม่ดีเพราะนี่คือก็แก้ตัวแล้วมัวจะไปเที่ยวเล่นก็จะอ่านใกล้ๆสอบนี่แหละแต่จริงอ่านไม่ทันหรอกครับจำได้แค่ไหนก็ทำแค่นั้นแต่ว่าเพื่อนที่เก่งๆเนี่ยเขาก็จะมีการอ่านนะครับไอ้ที่ครูสอนมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการนะครับอ่านเสร็จไม่พอก็จะต้องมีช็อตโน้ตถ้าเป็นพวกคณิตศาสตร์เป็นอะไรเขาก็จะมาทำนะครับเอาโจทย์มาตั้งเองแล้วก็มาทำแนวคำตอบแนวผลลัพธ์เอาไว้นะครับหลายๆข้ออะไรก็พอเจอข้อสอบมาเนี่ยเขาก็คล่องเลยแต่เรานี่นะไม่ค่อยได้อ่านไม่ค่อยได้ทำนะพอเห็นข้อสอบนี่ก็มึนตึ๊บเลยครับนึกไม่ออกเพราะว่าไม่ค่อยได้ขยันอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เปรียบเทียบอันนี้ให้ฟังนะครับว่าหลักการเดียวกันเลยฉะนั้นถ้าเราจะไหว้ผู้ใหญ่หรือไหว้องค์เทพที่เราเคารพเนี่ยนะครับเรามีคนที่ไหว้สม่ำเสมอเนี่ยไปยกตัวอย่างไม่ใช่องค์เทพที่มันเอื้อไม่ถึงหรือมองเห็นภาพไม่ได้เนี่ยพูดถึงคนเนี่ยถ้าจะไปหาญาติเนี่ยวันเกิดวันแซยิดเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเออแต่ผมก็ชอบหนังเรื่องหลานมากนะดังมากเลยนะทำให้เราระลึกถึงนะครับญาตินะครับผู้ใหญ่ของเรานะที่เราไม่ค่อยได้ไปดูแลเขาแล้วก็พอท่านป่วยญาติไปรุมกันใหญ่เลยนะครับเพราะว่าจะต้องไปทำคะแนนกันก็สื่อความหมายที่ดีนะดูแล้วคนก็ซึ้งร้องไห้กันแหละเพราะมันเป็นความผูกพันอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเรานะวันที่สำคัญอยากให้ท่านแบบว่าเออนะเห็นหน้าเห็นตาหรือจำชื่อเราได้เราไปวันสำคัญวันเดียวว่าท่านคงลูกหลานเยอะคงจำไม่ได้นะพาราหูมีคนไปไหว้กี่ล้านคนผมก็ไม่ทราบได้นะเราก็มีหลักล้านอัพนะมันเลยจะดูนะครับลูกศิษย์ยังไงดังนั้นคนที่ไหว้สม่ำเสมอทุกวันพุธกลางคืนหรือมีโอกาสเวลาก็ไหว้ท่านบอกท่านนะผมว่าอันนี้ท่านจะคุ้นเคยและท่านก็อาจจะเมตตาเอ็นดูนะก็ไม่ใช่คุณรู้ไหมว่าพาราหูย้ายทีหนึ่งบางคนยังไม่รู้เนี่ยนะคือท่านจะเปลี่ยนราศีทีนึงคือ18 เดือนมูลนับไปเอาง่ายๆคือปีครึ่งนะครับพระเสาร์นี่2ปีครึ่งนะพระรหัสเนี่ย1ปีย้ายปี12เดือนแต่พระราหูที่18เดือนนะปีครึ่งท่านจะจำคุณได้ไหมเนี่ยแล้วคนก็เยอะแล้วบางทีสมาธิเราก็ไม่มีนะพอคนมาเยอะๆนะเราไปทั้งเหนื่อยทั้งร้อนตอนก่อนที่ผมจะมาทำงานด้านนี้ผมเคยไปนะโอ้โหคือไปยืนเป็นนะครับฝ่ายจะเดินเข้างานได้รถจอดห่างงานเป็นกิโลอ่ะพอรถมันเยอะมากแล้วก็ต้องเดินไปจอดรถห่างไม่รู้กี่ร้อยเมตรเดินไปนะครับแล้วก็เดินเข้าไปไม่ถึงข้างในด้วยเพราะเราไม่รู้จักตอนนั้นก็ไม่รู้จักอาจารย์ที่ทำพิธีอะไรเราก็อยู่ข้างนอกโอ้โหกว่าจะถึงจังหวะเราที่จะเอาของไปวางถวายเนี่ยเมื่อยไปหมดเลยนะกลับบ้านนี่ก็ล้าเลยแต่ด้วยความตั้งใจเรานะเราอยากจะให้เกิดสิ่งที่ดีๆนะครับหรือว่าบางคนที่เกิดนะครับสิ่งที่มีความทุกข์ติดขัดปัญหาก็อยากที่จะไปปัดเป่าตรงนั้นให้มันแบบไอ้ทุกข์นั้นมันหมดไปปัญหาเนี่ยมันหมดไปมีแต่ความสำเร็จสิ่งที่ดีๆเข้ามาในเรื่องการเงินเรื่องการงานอะไรเงี้ยเราก็มีพลังที่จะไปอดทนรอได้นะครับเพราะว่าเราก็อยากให้มันดีนะเราก็ต้องทน
นะครับเพราะว่าอันนั้นน่ะมันก็คือสิ่งที่ทุกคนมีความเชื่อในคนที่จะไปไหว้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นกระแสเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเชื่ออย่างนี้จริงๆทำไมเราต้องไปวันนั้นน่ะนะครับในใจผมคิดว่าเราไหว้ก่อนก็ได้นะแล้ววันนั้นก็เหมือนกับวันหนึ่งที่เราไหว้อ่ะนะเหมือนวันเกิดอ่ะนะครับวันทุกวันมีวันถ้ามองว่ามีทุกวันที่นะครับมีความสำคัญหมดเลยเราก็จะทำทุกวันให้มันดีนะไม่ใช่ว่าเราจะไปทำเฉพาะวันที่มันเป็นวันเกิดของเรานะทำความดีไปใส่บาตรทำบุญแล้วปีนึงก็ทำครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยอีก365วันนั่นก็เปรียบแล้วมันก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไหว้ท่านนั้นทุกวันพุธไม่ต้องทุกวันนะครับเอาแค่อาทิตย์ละครั้งนึงเนี่ยนะครับเดือนนึงสัก 2-3 ครั้งกับเราไปไหว้ท่าน18เดือนครั้งนึงเนี่ยมันต่างกันเลยมันศรัทธาจริงหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้นะครับมันก็อยู่ที่ความบางคนไปครั้งเดียวแต่ทุ่มเทด้วยความศรัทธาจริงอันนี้ก็ดีกว่าคนที่เหมือนเราสวดมนต์แทบทุกวันนะใจเราไม่ได้มีสมาธินะครับเราไม่ได้มีจิตมุ่งกับการสวดมนต์นะท่องปากเปล่านกแก้วนกขุนทองอันนี้ก็เหมือนกับเกิดประโยชน์น้อยเหมือนกันนะพูดว่าทำบ่อยจริงแต่ใจไม่ได้แต่คนที่ไปนานๆครั้งแต่ใจได้แต่ถ้าคุณนานๆไปครั้งหนึ่งแล้วใจไม่ได้อีกยิ่งไปกันใหญ่เลยนะดังนั้นแนะนำให้ทำก่อนพูดตั้งยาวที่ตัวเองจะบอกว่าหลายคนคอมเมนต์นะครับถ้าผมไม่มีหน้าม้านะคุณลองอ่านดูหลายคนที่เช่ากระจกไปแล้วเริ่มมีโชคแล้วเริ่มถูกหลายงวดติดๆกันมาเนี่ยอันนี้เขาเกิดความศรัทธานะครับแล้วถ้าคุณถามผมตลอดเลยนะครับบางคนก็ถามคอมเมนต์มาไม่มีโชคทำยังไงดีอยากมีโชคบ้างไม่ถูกมานานแล้วก็นี่ไงครับนะครับถ้าเทพแห่งโชคลาภตอนนี้และทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะอาจจะมีหลายองค์แต่องค์หนึ่งที่ทุกคนต้องพูดถึงเป็นส่วนใหญ่นะครับนั่นก็คือองค์พระราหูนะครับฉะนั้นถ้าคุณไม่ขอพรจากเทพนะครับโชคลาภเพราะคุณจะขอโชคลาภแล้วโชคลาภจะมาจากตรงไหนนะครับเมื่อเราไม่มีโชคเราก็ต้องขอใช่ไหมครับจากเทพที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างน้อยเราก็ต้องบูชาท่านนะกระจกนะครับ120บาทนะทางลมค่าจะส่งหรือว่าบวกค่าจะส่งไป30-50บาทเนี่ยนะครับผมอยากถามกันว่ามันกับเราที่เราต้องการความเรียนในเรื่องโชคลาภมากน้อยต่างกันนะงวดแล้วบางคนก็ต้องการแค่หลักพันนะบางคนต้องการเป็นหลักหมื่นมันหลักแสนไม่มีเพราะว่าคนมีหนี้มากก็อยากจะได้โชคมากๆแต่ถามว่าการที่เราจะมีพระราหูเป็นเหรียญเป็นกระจกเป็นผ้ายันเนี่ยมันหนักหนาสาหัสเกินกำลังเราเกินไปไหมคุณจะตอบได้ดีนะครับฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งแล้วถึงเมื่อทำข้อตกลงกันเนี่ยนะครับว่าถ้าคุณมีโชคเนี่ยคุณถูกรางวัลจากเลขที่ผมให้รอให้คุณถูกก่อนนะคุณถูกเนี่ยผมแนะนำให้คุณชอบพระราหูเลยไปติดที่บ้านเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราจะมาพูดกันเรื่องนี้กันเยอะๆเลยเพราะว่าทำไมหลายปีที่ผ่านมาคนที่ศรัทธาคนที่ฝากว่าถึงมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับเราเตรียมการไว้เลยนะครับไม่ใช่ปีหน้าถึงจะมาเริ่มเตรียมการนะครับค่อยๆสะสมความศรัทธาความตั้งใจนะครับในจิตของเรานะครับหรือถ้าท่านไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรือว่าไม่สะดวกฟังของบางคนก็สนับสนุนการทำงานของผมได้นะครับก็อย่างที่เราคุยกันนะครับก็เป็นค่าครูเป็นค่าวิชาการทำตัวเลขให้นะครับจะได้มีกำลังใจที่จะต้องมานะครับมาดูแลทีมงานด้วยก็เบอร์ธนาคารนะครับที่ขึ้นหน้าจอนะครับเป็นของแบงก์กรุงเทพนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่นะครับมีโชคแล้วก็สนับสนุนแล้วก็สั่งของมงคลเข้ามานะครับหรือไม่ก็ติดต่อที่ call center นะครับจะแอดไลน์หรือจะโทรไปก็ได้นะ0661462286มี2เบอร์นะครับถ้าใครติดต่อบ่อยๆก็จะจำได้นะครับ0661642286นะครับก็จะสลับเป็นแค่3ตัวหน้านะ066แล้วก็จะ4146นะครับแล้วก็164นะครับก็แต่ตรงนี้เองส่วน4ตัวหลังเหมือนกันคือ2286นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีแล้วก็ฝากติดตาม5ราศีที่จะมีโยกด้วยนะครับออกแล้วลองไปดูกันนะครับมีเลขอะไรนะครับ1 3 7 8 9นะก็จับปินเอาแต่ว่าถ้าอยากจะดูราศีไหน
เลขไหนเด่นก็เข้าไปดูกันได้เลยทั้ง5ราศีนะครับงวดรัฐบาลไทยงวดวันที่16มิถุนายนเนี่ยนะครับเลขเด่นนะครับเลข1เลข3เลข7เลข8เลข9แล้วก็เลขดับเป็นเลข0นะครับเลข0ดาวมฤตยูพลังอ่อนมากๆเลยงวดนี้งวดที่แล้วก็ไม่มานะเลข0งวดนี้ก็คิดว่าไม่มาอีกเพราะว่าผมจะไปเน้นให้เลขมาที่เลข1เลข3กับเลข8นะครับก็เอาไปจับวินกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ฝนก็ยังพอมีอยู่นะยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่เรื่องของถ้าน้ำท่วมน้ำขังก็เวลาเดินนะครับลุยน้ำหรืออะไรก็โรคระบงระบาดอะไรเกี่ยวกับน้ำก็มีเยอะแยะก็ทำความสะอาดแล้วก็ดูแลสุขภาพกันนะครับยังไงก็ขอให้มีสุขภาพที่ดีมีกำลังใจแล้วก็มีเงินในกระเป๋าเยอะๆนะครับถ้ามาเสี่ยงโชคก็ขอให้ต้องมีโชคไงครับเราถึงจะถูกรางวัลด้วยนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ